นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจครับผมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับก็แน่นอนครับเรื่องราวในวงการรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนว่าเราพยายามจะนำข้อมูลดีมานำเสนอให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะนิตยสาร Rider Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้นะครับมาในเบรกนี้ย้ำกันนิดนึงนะครับสำหรับ Speed Rider Meeting on the beach ชื่อทริปตอนบิดไปเลยไปเลยนะครับฝากไว้นิดนึงไปดูสปอตกันดีกว่าว่าบรรยากาศน่าไปขนาดไหนไปดูครับดูสิเที่ยวแบบชิลๆบินลมชมเลกับ Speed Riderทริปพิเศษระดับ VIP ขี่รถเที่ยวกับเซเลบจากกรุงเทพถึงประจวบคีรีขันธ์กับกิจกรรมทำความดีและปาร์ตี้บนชายหาดพักผ่อนสุดชิลในรีสอร์ทหรูระดับ4ดาวสระว่ายน้ำซีวิวรวมชิลกับเราได้ในวันที่1ถึง2เมษายน2560ไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดซีซีแต่จำกัดเพียง70คนเท่านั้นค่าสมัครเพียง 2,250 บาทพร้อมรับไปเลยหมวก Speed Rider Limited เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง25มีนาคม2560เท่านั้นรายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุนซื้อเสื้อสะท้อนแสงให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับปฏิบัติหน้าที่สนใจร่วมทางกับเราโทรเขาบอกเป็นทริปดีที่เราจัดขึ้นมาเลยครับจะได้ไปพบปะพูดคุยกันไปเจอหน้าค่าตากันหน่อยดูกันในทีวีเห็นแต่เราไม่เห็นคุณเลยใช่นะไปเจอกันไปร่วมสนุกกันกิจกรรมดีๆแบบนี้เราจัดในราคาพิเศษสุดนะครับ 2,250 บาทนะครับรับจำนวนจำกัดแค่70ท่านนะครับตอนนี้ไปกว่าครึ่งแล้วนะช้ากว่านี้เดี๋ยวเต็มนะบอกซะก่อนถ้าเต็มแล้วเราไม่เปิดเพิ่มนะเพราะว่ามันเราวางไว้ที่พักเราเหมารีสอร์ทระดับ4ดาวนะครับเราบอกว่าการเดินทางปลอดภัยแน่นอนมีรถตำรวจนำไปแบบชิวๆรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าไปได้หมดครับนะครับขอให้ขี่ไปถึงแค่นั้นแหละไม่ใช่ปัญหานะครับการเดินทางก็วันที่1 2เมษายนนี้นะครับเพราะนั้นการเดินทางก็ออกจาก Speed Channel ของเราแล้วไปแวะพักจุดแรกที่ปตท.พระราม2แล้วก็ปตท.วังมะนาวแล้วก็ไปทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารสุภาพชนที่ปราณบุรีครับนะครับจากนั้นเราก็จะเดินมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มีกิจกรรมที่เป็น CSR นิดนึงก็คือเข้าไปที่สถานีตำรวจสภ.ธงชัยไปมอบเสื้อท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็จะเข้าที่พักที่เบวิลรีสอร์ทเบวิลบีชรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทติดทะเลห้องพักซีวิวต้องบอกว่าสระว่ายน้ำก็ติดทะเลสถานที่ที่เราจะไปปาร์ตี้ปิ้งย่างก็ติดทะเลเครื่องดูเครื่องดื่มของรางวัลแจกพร้อมแล้วก็ปิ้งย่างปลาหมึกกุ้งอะไรก็มีทรายติดเคี้ยวกรุบกรุบไปด้วยก็ริมทะเลมีเซเลบด้วยมีแล้วในระหว่างทางดาราคือต้องบอกว่ามีเซเลบนะครับดารานักร้องที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยเป็นใครเราไม่บอกมีเซอร์ไพรส์แน่นอนที่ไปร่วมทริปกับเราจะบอกนะว่าเป็นมอลอไม่รู้อะใครก็ไม่รู้อะเดี๋ยวก็รู้นะมอลอนะครับแน่นอนกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับรีบสมัครเข้ามาอย่าตัดสินใจนานนะครับเกิดขึ้นวันที่หนึ่งสองเมษาแล้วจะได้ไปร่วมสนุกกันครับอ่ะมาอีกเรื่องนึงที่ต้องฝากไว้ก็คือเดี๋ยวเราในเบรกนี้เราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของดีเจริญยนต์ที่เราเคยบอกว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูรอขับขี่หนึ่งเลยคือขั้นตอนของการเลือกซื้อรถมือสองต้องดูยังไงสองรถมือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้วที่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมอย่างสมมติมีท่อไถ่ตรงนั้นมีท่อกองแล้วขี่แล้วมันต่างกันยังไงแล้วก็รถสภาพรถมือสองเนี่ยมันพร้อมขี่ได้ไหมกับร้านนี้เขาท้าให้เราไปลองขี่ใช่แล้วก็เพราะนั้นก็จัดให้คุณก๊อฟไปขี่อะไรนะเอามันนั้นไปขี่มัลติสตาร์ด้ามาตัว 1,200S เสียดายไม่ได้ไปนะครับรถที่จอดอยู่ไปชี้เลยบอกว่าเขาไหนก็ได้ก๊อฟก็ชี้เลยมัลติสตาร์ด้าแล้วพี่บอมได้ขี่ปะไม่ได้ขี่ให้ก๊อฟขี่ไปจัดเพราะนั้นมันลืมมาหมวกไปเอ้าไปที่คราวหน้าไปด้วยสิได้ครับจัดไปคราวหน้าก็มีอีก
เดี๋ยววันนี้ไปดูเรื่องราวอย่างที่บอกนะไปดูความรู้นิดนึงกับการเลือกซื้อรถมือ2กับการทดลองขี่เจ้ามัลติซาด้ากับร้านดีเจริญยนต์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพวกเราต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับวันทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ครับถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel True Chat 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วพบกันวันจันทร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ